สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลมีหนาวแน่ด่วนนัดชุมนุม14ตุลาคมแกนนำประกาศเปลี่ยนเวลาเป็น8โมงเช้าณราชดำเนินเช้านี้เสื้อแดงคนจนปลดแอกทยอยรวมตัวณอนุสรณ์14ตุลาจากกรณีการนัดชุมนุมของคณะราษฎรปี2563ในวันที่14ตุลาคมเพศสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความแจ้งเปลี่ยนเวลาชุมนุมโดยระบุว่าในวันชุมนุมในวันที่14ตุลาที่จะถึงนี้คณะผู้จัดงานได้มีการเปลี่ยนเวลาจากเดิม14นาฬิกาหรือบ่าย2เป็นเวลา8นาฬิกาหรือ8โมงเช้าโดยสถานที่จัดยังคงเริ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เดิมเพื่อช่วงชิงพื้นที่ไม่ให้ถูกแย่งชิงจึงเรียนมาเพื่อทราบด้านนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นหนึ่งในแกนนำปราศัยที่ร่วมชุมนุมได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมโคตรมีความสุขเลยที่ได้ต่อสู้กับพวกคุณเมื่อกี้น้องนักศึกษาแจ้งมาว่าถ้าจะเข้าราชดำเนินให้ได้ต้องออกไปก่อน8โมงเพราะตอนนี้เขาปิดล้อมไม่หมดแล้วพูดกันตรงๆผมไม่คิดว่าเราจะตื่นไปทัน8โมงเช้าและถ้าแกนนำไปถึงราชดำเนิน8โมงเช้าถ้าไม่โดนจับก็โดนกระทืบตายจากพวกนั้นแน่ๆแต่อย่างที่บอกผมโคตรมีความสุขที่ได้ต่อสู้กับทุกคนนอนคืนนี้ตั้งนาฬิกาไว้และต้องไปเจอพวกนั้นกระทืบตอน8โมงเช้าชีวิตแม่งโคตรดีที่จะได้ต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายกับเพื่อนยังนึกไม่ออกว่าจะนัดกันยังไงให้ไปเจอกัน8โมงเช้าที่ราชดำเนินมันกระชั้นเกินไปแต่ผมจะไปกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนคืนมาทั้งนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนผู้ชุมนุมบางส่วนได้มาตั้งเต็นท์ในถนนราชดำเนินกันบ้างแล้วก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่รื้อและบุกจับตัวผู้เข้าร่วมชุมนุมหลายคนส่วนกระทั่งในช่วงเย็นผู้ชุมนุมบางส่วนได้นัดชุมนุมอย่างเร่งด่วนที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่14ตุลาคมบรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดนัดหมายชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรปี2563ในวันนี้เลื่อนขึ้นเป็นเวลา8นาฬิกาจากกำหนดการเดิม14นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาการจราจรโดยรอบยังคงคล่องตัวมีการตั้งจุดตรวจความมั่นคงโดยสน.สำราญราษฎร์บริเวณด้านข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามก่อนเข้าสู่ถนนดินสอมุ่งหน้าถนนราชดำเนินในขณะที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์และโรงเรียนสตรีวิทยามีประชาชนทยอยสมทบแต่ยังไม่หนาแน่นสำหรับบริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลามีการจัดเตรียมงานรำลึก47ปีรวมถึงการปาฐกถาโดยนางอังคณานีละภัยจิตในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนส่วนบนทางเท้าด้านข้างฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลุ่มคนเสื้อแดงจากภาคอีสานและชาวบ้านจากภาคใต้ได้นั่งรวมตัวกันเพื่อรอร่วมชุมนุมมีการสวมเสื้อยืดและหมวกสีแดงที่สกรีนข้อความเกษตรกรคนจนปลดแอก47ปี14ตุลาปี2516โดยเวลา 7:30 น.กลุ่มเกษตรกรคนจนปลดแอกขึงป้ายผ้าสีเหลืองอักษรเขียนฝนด้วยลายมือสีแดงมีข้อความว่าประยุทธ์ออกไปรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมาจากประชาชนรวมถึงข้อความอื่นๆที่สื่อถึงการต่อสู้ภาคประชาชนเวลา 7:35 น.มีการใส่บาตรพระสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้วีรชน14ตุลาโดยบรรยากาศสองฝั่งถนนราชดำเนินเริ่มมีการนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวางจำหน่ายอาทิเสื้อยืดรูปปุตรคณะราษฎรปี2563และรูปมือชู3นิ้วคู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมถึงมีการติดป้ายไวนิลบนประตูอาคารทวงคืนภาษีประชาชนอีกด้วยเอาแล้วงานนี้เริ่มแล้วทนายอานนท์ไลฟ์เรียกชุมนุมด่วนจี้ปล่อยตัวหลังเพื่อน9คนถูกจับวันไผ่แอมมี่ถูกขังค่ายทหารด้านประชาชนเอาด้วยผู้ชุมนุมชู3นิ้วตะโกนเคลื่อนปักหลักหอศิลป์กรุงเทพจากกรณีที่กลุ่มเยาวชนนักศึกษาและประชาชนนำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดิน
ตั้งเต็นท์ริมฟุตบาทและมีรถเครื่องเสียงขนาดเล็กเข้าปักหลักบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหน้าร้านแมคโดนัลด์สาขาราชดำเนินเพื่อเตรียมร่วมชุมนุมในวันที่14ตุลาคมโดยได้มีการเปิดเพลงและร่วมกันร้องเพลงที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยรวมถึงสลับกันปราศัยย่อยซึ่งส่วนมากเป็นการชี้แจงหลักการและเหตุผลของการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมรวมถึงข้อตกลงร่วมในการร่วมชุมนุมนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้ตัดสินใจบุกเข้าสลายการชุมนุมทำให้เกิดการชุลมุนกันขึ้นกลุ่มผู้ชุมนุมพากันสาดสีเข้าใส่เจ้าหน้าที่และมีผู้ชุมนุมหนึ่งรวมถึงนายจตุพัฒน์ที่ถูกตำรวจเข้าควบคุมตัวนำขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาท่ามกลางเสียงตะโกนของบรรดาผู้ชุมนุมว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ได้เข้ารื้อเต็นท์ของบรรดาผู้ชุมนุมโดยการเคลื่อนไหวข้างต้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายจตุพัฒน์เป็นแกนนำพามวลชนฝ่าสายฝนเข้าตรึงพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปักหลักรอการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้วันที่14ตุลาคมขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่พยายามเจรจาให้มวลชนและรถเครื่องเสียงขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทซึ่งทำให้ทั้งตำรวจและมวลชนต่างคล้องแขนกันเพื่อกั้นเป็นแนวโดยด้านหนึ่งกั้นไม่ให้ตำรวจเข้าไปใกล้บริเวณรถเครื่องเสียงส่วนทางตำรวจก็ตรึงไม่ให้มวลชนรุกเข้าพื้นผิวจราจรมากกว่านี้ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปรายตลอดทั้งวันอย่างไรก็ตามมวลชนที่มารอการชุมนุมไม่ยอมขึ้นไปบนฟุตบาทตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประกาศผ่านรถเครื่องขยายเสียงเพื่อแจ้งข้อกฎหมายที่ทางกลุ่มมวลชนฝ่าฝืนและอาจนำสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยนายจตุพัฒน์ได้ยืนยันด้วยว่าตามกฎหมายสำหรับการชุมนุมไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพียงแต่แจ้งให้ทราบเท่านั้นส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขนกำลังมาเท่าไหร่หรือจะดำเนินการอย่างไรก็ให้ทำไปตามหน้าที่แต่ทางกลุ่มยืนยันจะทำกิจกรรมหน้าร้านแมคโดนัลด์และจะปักหลักค้างคืนรอเข้าร่วมชุมนุมต่อไปโดยเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2563เมื่อเวลา 16:48 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนได้ Facebook Live เพื่อนัดหมายประชาชนชุมนุมด่วนบริเวณด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพโดยนายอานนท์ได้กล่าวว่าตามที่ทราบว่ามีเพื่อนของเราจำนวน9คนถูกเจ้าหน้าที่ล้อมปราบและจับตัวไปจำนวนหนึ่งอยู่ที่สน.ชนะสงครามอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินและนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูรวมถึงนักศึกษาอีกหลายคนถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปคาดว่าจะนำไปขังในค่ายตำรวจตชด.หรือค่ายทหารแถบปริมณฑลทั่วกรุงเทพเราไม่มีทางอื่นใดที่จะต่อสู้กับเผด็จการอีกนอกจากการรวมตัวกันชุมนุมเพื่อกดดันให้ปล่อยเพื่อนเราภายในวันนี้ขอเรียกร้องและเชิญชวนพี่น้องทุกคนชุมนุมรวมตัวเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราที่หอศิลป์กทม.หน้ามาบุญครองในเวลา 18:00 น.หากวันนี้ไม่ปล่อยเพื่อนเราเราจะมีมาตรการยกระดับการชุมนุมต่อไปในทันทีเราเดินมาถึงจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์แล้วขอแรงทุกท่านนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปถ้ายังศรัทธาในกระบวนการต่อสู้ของเราเพื่อประชาธิปไตยขอให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่หอศิลป์กทม.ในวันนี้นายอานนท์กล่าวโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดมีจำนวน19คนโดยควบคุมตัวไปที่ตชด.ภาค1คลอง5โดยพบว่าผู้ชุมนุมได้ชู3นิ้วพร้อมกับตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราก่อนที่ขบวนเสด็จจะเคลื่อนผ่านและผู้ชุมนุมได้เคลื่อนต่อไปยังหอศิลป์กทม.โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสู้กันเลยเลือกข้างไปเลยมันจะได้จบที่รุ่นเรายิ่งทำแบบนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงคนคิดช่างโง่มากๆยิ่งทำให้เรียกผู้ชุมนุมมามากขึ้นในพรุ่งนี้แน่ๆส่งให้ขี้ข้ามาทำร้ายประชาชนแบบนี้แล้วจะให้ประชาชนรักมันฝันไปหรือเปล่าทำแบบนี้มีแต่รอวันเสื่อมถ่ายภาพเอาไว้เยอะๆเดี๋ยวรุ่นต่อๆไปจะได้เห็นจะได้คิดได้ว่าควรรักหรือควรเกลียดกับคนที่สั่งทำร้ายประชาชนบางทีตำรวจอาจจะคิดผิดและติดกับดักอะนะคุณไปจับเขาและพวกเขาก็ตะโกนเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนเขาเหตุการณ์มันจะชักเริ่มคล้ายๆกับในอดีตตุลาวิปโยคที่ผ่านมา
นานหลายสิบปีที่เผด็จการ3ทรราชจับ13นิสิตนักศึกษาพวกนักศึกษาก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณการออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนๆเขาจนบานปลายกลายเป็น3ทรราชก็ต้องขึ้นเครื่องบินหนีลี้ภัยไปต่างประเทศไม่รู้จะหาคำไหนมาด่าพวกที่กินเงินภาษีประชาชนตำรวจก็เก่งแต่จับประชาชนมันเท่นักหรอเดี๋ยวรู้ว่าอำนาจของประชาชนมันจะใหญ่แค่14ตุลาคอยดูคนมาทั้งกองร้อยเลยนะเนี่ยแดกเข้าไปภาษีประชาชนสู้ๆต่อไปพี่น้องประชาธิปไตยมันต้องมีสักวันที่เป็นของเรามารับใช้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวยศไม่ได้ขึ้นยศจะขึ้นง่ายต้องจับประชาชนที่คิดต่างไม่ได้จับคนร้ายนะถ้าเผด็จการจบกรุณาเอาตำรวจชุดนี้ออกไปให้หมดด้วยเลยกาลีบ้านกาลีเมืองเสนียดประเทศเราจะตายกันหมดประเทศล่มจมเพราะรัฐบาลชุดนี้ชั่วจริงๆอนาคตพวกเราต้องใช้หนี้อีกถามว่าตั้งแต่เป็นมาชีวิตคนไทยไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ฟังเสียงประชาชนเป็นทหารก็ดีอยู่แล้วเสร่มาเป็นนายกอีกอย่าไปหวังพึ่งพาตำรวจทหารยุคนี้เลยค่ะไอ้พวกฝุ่นใต้เท้ารับใช้อำนาจเผด็จการไม่มียุคไหนที่วงการตำรวจจะตกต่ำได้กว่านี้อีกแล้วเป็นขี้ข้าทหารไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีแห่งตำรวจขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี